มันก็พยายามมันก็ดีขึ้นนะฮะมันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆมันมีอะไรที่ปรับจูนเข้าหากันเท่านั้นเองนิดหน่อยๆไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกินความสามารถไปแล้วได้ฮะอย่างที่ผ่านมาไอ้การปรับจูนเข้าหากันมันมีผลกับเรื่องข่าวก็มีบ้างเพราะบางมันก็มีหลายคนที่เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหรือว่าเขาไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาความรู้สึกของเราไปผูกกับตรงนั้นอยู่แล้วใช่ฮะแต่ได้คุยกับคนเวลาที่แบบมันเจอช่วงแบบบึ้งก็คุยกันบ้างแต่ก็คุยกันแนวออกเชิงขำๆด้วยอะไรด้วยเขาไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องซีเรียสเราไม่อยากเอาคำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมาชี้นำการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราก็เลือกอับซอบแต่คำที่อะไรที่มันเป็นข้อคิดดีๆเข้ามาจริงๆมีคุยกันไหมว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้ไหมในตอนนั้นอะไม่ได้คุยแบบประมาณนั้นฮะเราจะคุยกันปกติคอยคุยเรื่องอะไรมากกว่าแล้วตอนหลังๆน้องทำธุรกิจของเขาด้วยเขาก็จะเราก็จะคุยเรื่องธุรกิจของเขาเยอะพอสมควรคิดว่าช่วงไหนที่มันพีคที่สุดหรือก็ดีกว่าช่วงไหนที่ดีที่สุดมันก็ผมไม่เรียกว่ามันพีคหรืออะไรมากกว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามามีอะไรให้เราสะดุดบ้างแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่มันพีคมากวันนี้พ่อแม่ผมก็แข็งแรงงานก็ไปได้ดีปีใหม่แฮปปี้มันก็เลยทุกอย่างมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันที่เราจะต้องไปกังวลหรือต้องเสียใจไปกับมันตอนที่มันมีเรื่องระหว่างเราสองคนใครเครียดมากมันเกิดอะไรเครียดมากก็มีบ้างมีน้องก็เครียดบ้างเพราะว่ามันก็มีบางคนเขาก็ใช้ศัพท์แบบรุนแรงเกินไปหน่อยเวลาขอโทษนะอย่างเวลาที่เราเห็นคอมเมนต์ที่ว่าแฟนเรามีมากรู้สึกไงอ่ะเราแฟนเราผู้หญิงอ่ะเนาะก็แต่ผมไม่ค่อยห่วงเขาอะไรเพราะเขาแข็งแรงเขาแฮนเดิลได้เขาผ่านอะไรมาเยอะเขาทำงานตั้งแต่10 กว่าขวบอ่ะเขาลุยมาตั้งแต่เด็กมันเขาเลยมี mentality ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็แต่บางทีนะบางทีเขาใช้ศัพท์อะไรที่มันรุนแรงเกินบางทีผมก็ไปติงมั่งแต่เราไม่ได้ติงเพื่อจะไปท้าทายหรือจะไปหาเรื่องหรือจะไปโชว์พาวใส่เขาเราติงเพื่อให้เขารู้ตัวนะว่าเฮ้ยมันเกินไปนะอะไรเงี้ยนั่นเองแปลว่าในทุกคอมเมนต์ที่ส่งกลับไปคุณเบนแต่ละคนที่จะไปคอมเมนต์เนี่ยเราคิดแล้วว่าแบบเราไม่ได้คิดที่จะไปแบบไม่เคยไปท้าตีท้าลบเลยไม่เคยนะฮะคือไม่ได้คิดที่จะไปแบบแล้วผมก็ใช้คำค่อนข้างสุภาพตลอดเพื่อให้เขาไต่ตองนิดนึงนะจะพูดจะอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเขาเป็นคนตรงคนก็มองบางคนก็มองโอเคแต่บางคนรู้สึกว่ามันตรงเกินไปที่เรามีความคิดแบบนั้นก็ผมก็ก็บอกน้องเหมือนกันว่าบางทีก็คนเป็นคนตรงก็ดีมันดีอยู่นะมีอะไรก็พูดมีอะไรก็ตรงๆแต่ว่าบางทีเราจะยังไม่ใช่อยู่ในวัฒนธรรมที่จะตรงได้ขนาดนั้นใช่ฮะอาจจะต้องมีวิธีการพูดอีกแบบนึงให้มันซอฟต์ก็ได้แต่ละเพื่อสื่อสารเหมือนกันใช่ฮะผมฮะก็นิดนึงฮะนิดนึงเหมือนอ่อนนุ่มนุ่มนวลตรงจริงอย่างที่ว่าครอบครัวโอเคแฮปปี้โอเคครับก็โอเคแฮปปี้ก็ครอบครัวฮะยังไงก็เวลามีปัญหาเราก็ผนึกกันไว้อะไรเงี้ยมันก็โอเคฮะมีการคุยกันเพราะว่าอย่างครอบครัวสงการคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าค่อนข้างจะสนิทกันมากพ่อแม่น้องอะไรเงี้ยอ๋อผมเลิกคบกับน้องผมแล้วพูดเล่น
เดี๋ยวให้ถามว่าตอนนี้เขาเป็นโปรโลนะไม่ใช่ฮะก็โอเคฮะก็มีซัพพอร์ตกันก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตอยู่นะฮะมันก็หน้าที่ของครอบครัวแล้วใช่คือในเรื่องของภายในก็คือเป็นการคุยกันของพี่น้องอยู่แล้วครับแต่แค่ว่ามันไม่ได้แบบใช่ไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่ก็คือตอนนี้พี่น้องแฮปปี้โอเคไหมโอเคน้องผมเขาเพิ่งมีลูกเนี่ยเขาก็วุ่นแต่คนที่สองนะคนที่สามเขาเลยวุ่นเพราะว่าแจนใช่แจนนะนั่นแหละเขาเพิ่งมีลูกไงขวบหนึ่งเขาก็วุ่นอยู่กับลูกเขาจ้า รู้มีอะไรกันเราก็คุยกันนะแล้ววันนี้มองความรักมันไปไกลแค่ไหนคะก็ก่อนจะมองอนาคตก็ต้องเราก็ต้องพร้อมก่อนเราต้องเอาตัวเราให้มันแข็งแรงก่อนให้ฐานรากมันแข็งแรงเรื่องงานแข็งแรงเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาอะไรให้มันจบให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยถึงมองถึงตรงนั้นเพราะว่าเราไปเอาใครมาร่วมชะตากรรมกับเราแล้วเราต้องพร้อมใช่มั้ยฮะก็เลยต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะให้ดีก่อนที่ตกลงบอกว่าแข็งแรงต้องแข็งแรงแค่ไหนแล้วเราจะเอาใครมาอยู่ด้วยก็ต้องพร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นภาระใครแล้วใช่ครับแสดงว่าก็มองถึงเรื่องขั้นที่จะแต่งงานผมพูดแบบโดยรวมนะแล้วผมก็36แล้วนี่ผมนอกไหมใช่ถ้าสงกรานต์ในวันนี้กับสงกรานต์เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้แข็งแรงมันต่างกันยังไงอาจจะในตัวเองอะแต่ณวันนั้นกับณวันนี้ก็มีความใจเย็นมากขึ้นมันพอมันโตขึ้นมันเริ่มใจเย็นมากขึ้นเริ่มคิดจะทำอะไรก็คิดไต่ตองมากขึ้นเริ่มยังไงดีจะพูดว่าไงฮะก็มีสมาธิมากขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะใช่คือเรียกว่าโตขึ้นในเรื่องของทั้งเรื่องความรับผิดชอบในงานในความชอบส่วนเรื่องงานผมรับผิดชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมเป็นคนทำอะไรแล้วเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเรื่องแฟมิลี่อะไรที่ผมโตขึ้นมากกว่าทางด้านนี้เพราะว่าแต่ก่อนผมอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าโอ้เราทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยให้มันเวิร์คทุกอย่างมันตามไปจริงๆแล้วมันต้องทำเรื่องครอบครัวกับเรื่องงานให้ไปพร้อมกันให้ได้ถึงจะเรียกว่าโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่เอาไหมแสดงว่าไม่กลัวการที่จะมีครอบครัวนะก็ยังตอบไม่ได้ฮะใช่ฮะแต่แค่ว่ามันมองมากขึ้นใช่ฮะถ้าเราจะทำเราต้องแข็งแรงเราต้องแข็งแรงก่อนแล้วทุกอย่างต้องเดินไปพร้อมๆกันไม่ใช่อะไรอันหนึ่งแซงไปริ้วเลยถูกไหมฮะแล้วอันหนึ่งถูกทิ้งห่างอะไรอย่างงี้มันก็ต้องบาลานซ์ให้ได้แต่ก่อนผมไม่เข้าใจครับว่าเขาเรียกอะไรนะบาลานซ์เรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ผ่านมาคือเราทำแต่งานคือเราสุดโต่งไปเลยถูกไหมฮะแต่ว่าจริงแล้วมันต้องบาลานซ์ให้ได้ทุกอย่างมันต้อง move ไปด้วยกันให้ได้อันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยใช่พอมาตอนนี้ความคิดที่มันโตขึ้นเปลี่ยนไปมากขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราผ่านมาประสบการณ์ฮะทุกคนมันต้องมีประสบการณ์บางทีมันต้องเจอหน่อยจะเรียนรู้อย่างเงี้ยใช่ฮะบางทีมันมาเป็นคำบางทีมันมาเป็นคำพูดไม่เข้าใจเอาไปว่าคือสมมติมีคนเตือนนะว่าณโมเมนต์นั้นเราอาจจะยังไม่รู้ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปสัมผัสกับมันจริงๆเราถึงจะเรียนผมเป็นคนแบบนั้นไงคือใครพูดมันเราไม่เชื่อก็คือต้องไม่โดนด้วยตัวเองจะไม่เราไม่เชื่อแล้ววันนี้หันกลับไปมองเรา
ต้องขอโทษนะเราขอโทษตัวเองมาโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดมาก็ผมก็บอกอยู่ตลอดเสมออยู่แล้วว่ามันปัญหาไม่เริ่มจากผมใช่นะแปลว่าพอหันกลับไปมันก็ไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายซะทั้งหมดมันต้องใช่ฮะมันก็เราก็ได้อะไรดีๆมาเยอะใช่เราก็ได้ข้อคิดอะไรดีๆมาเยอะถ้าย้อนกลับไปได้จะแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีทางย้อนได้แล้วถูกไหมฮะแล้วมันมาข้างหน้าแล้วมันก็ต้องทำให้ดีแล้วเอาที่ผ่านมาแก้ข้างหน้าแล้วใช่ฮะอยากจะขอโทษแทนไหมมีเวลาป่ะล่ะให้ขอโทษเนี่ยมันลิสต์เลยอ่ะเอาไปซะง่ายๆเราอยากจะแบบมีเวลาป่ะเพราะว่าเราจะเริ่มจากตัวเราอะไรนะขอโทษตัวเองแล้วขอโทษหลายคนครับก็รู้อยู่แล้วเขารู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมต้องขอโทษใครต้องแล้ววันนี้ยังทำหน้าที่พ่อและแม่อะไรไม่ได้ด้วยครับด้วยครับก็เต็มที่ฮะก็ไม่ให้น้องรู้สึกขาดหรือเกินนะฮะก็เต็มที่ในเวลาของเราก็ใช้ของเราเต็มที่ยังห่วงน้องฮะไม่ห่วงเลยเพราะว่าเขาได้รับความรักเต็มที่ทุกฝ่ายแล้วก็แม่เขาดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วผมมั่นใจใช่แสดงว่าเรามั่นใจว่าแม่เขาเลี้ยงลูกได้ดีมากก็เห็นอยู่แล้วฮะใช่นะเห็นอยู่แล้วเราจะแต่งงานไหมคนอยากถามคำถามเนี้ยเธอจะแต่งงานไหมเพราะคนจะโฟกัสว่าอุ้ยต้องมีฟ้าแลบแน่นอนก็อย่างที่พูดไว้ครับว่ามันเราต้องเริ่มตัวผมให้นิ่งก่อนให้มันแข็งแรงก่อนอยากนิ่งหรือว่าไงนิ่งแล้วนิ่งแล้วตัวนิ่งแล้วแต่ว่าเรื่องการงานเรื่องต่างๆเรื่องอะไรเงี้ยให้มันแข็งแรงก่อนที่จะไปดึงใครมาร่วมชะตากรรมดีกว่าใช่สงการมองเป็นระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเอาคนหนึ่งมาดูมันแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วมันต้องหลายๆอย่างมันซื้อไม่ได้หรือว่าอย่างเวลามันไปเร่งรัดไม่ได้หลายๆอย่างมันต้องใช้เวลาใช่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ได้มองว่าเลยดูเหมือนจะเร็วๆนี้นะทำไมเธอทำเหมือนนะรอทำไมอ่ะคือแบบไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผมพร้อมแต่ผมก็จะไม่รู้ผมว่าผมจะพร้อมไหมล่ะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพร้อมก็อาจจะแต่งงานตอบไม่ได้ไม่เลยแต่ดูเหมือนพร้อมมากตอนเนี้ยถามเขายังไม่ตอบเลยแม่ฉันว่าเขาก็พร้อมแหมถ้าพื้นไปแล้วเนี่ยพี่จะเป็นหนังสือจะเขียนไง